แรงงานต่างชาติแห่หนีพ้นอิสราเอลนับหมื่นโดนล่อแปลงร่างเป็นทหารรับจ้างและสร้างที่หลบภัยจรวดให้430แห่งจากที่มีรายงานถึงการอพยพของชาวอิสราเอลในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือจำนวน 200,000 คนขณะเดียวกันค่ะก็ปรากฏถึงกระแสข่าวแรงงานต่างชาติที่อยากจะออกจากพื้นที่เสี่ยงท่ามกลางการสร้างแรงจูงใจของรัฐบาลอิสราเอลให้ทำงานอยู่ต่อทั้งนี้เมื่อวันที่22ตุลาคม2566บล็อกดิจิทัลอัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความเปิดเผยถึงสถานการณ์ของแรงงานต่างชาติในพื้นที่เสี่ยงภัยว่าปัญหาอีกอย่างของอิสราเอลที่ขนาดพื้นที่ราวจังหวัดนครราชสีมาของไทยคือไม่มีดินแดนเป็นของตนเองพึ่งอพยพจากยุโรปมาอาศัยดินแดนแทบทั้งหมดล้วนใช้กำลังอาวุธแย่งชิงยึดครองที่อยู่อาศัยและที่ทำกินมาจากชาวปาเลสไตน์เจ้าของโฉนดที่ดินตัวจริงดังนั้นจึงจ้างแรงงานต่างชาติไปทำงานในพื้นที่ผิดกฎหมายและเสี่ยงภัยสงครามแนวหน้าเหล่านั้นเสมือนเป็นโล่กันชนมนุษย์ส่วนนายจ้างก็จะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแนวหลังซึ่งมีแรงงานต่างชาติบางส่วนแปลงร่างเป็นทหารรับจ้างของอิสราเอลเพราะรายได้ดีกว่าเมื่อเกิดสงครามขึ้นทำให้แรงงานต่างชาติทั่วไปกลายสถานะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดรุกรานบุกแย่งดินแดนชิงดินแดนของชาวปาเลสไตน์โดยปริยายและมีโอกาสที่จะถูกโจมตีตลอดเวลาทำให้แรงงานที่ทำงานที่แนวหน้าจึงต้องการที่จะกลับประเทศตนเองในจำนวนนั้นมีแรงงานไทยหลายพันคนหนีออกจากแนวหน้าด้วยส่งผลให้โรงงานเกษตรกรรมอิสราเอลขาดโล่มนุษย์กันชนกระทรวงเกษตรอิสราเอลจึงต้องการอนุญาตให้ชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงค์ 8,000 คนไปเป็นแรงงานทดแทนแต่จะจำกัดใบอนุญาตสำหรับผู้หญิงชาวปาเลสไตน์ทุกวัยและผู้ชายอายุ60ปีขึ้นไปที่ถูกมองว่ามีแนวโน้มน้อยที่จะแย่งชิงดินแดนของพวกเขากลับคืนไปได้แต่ก็ถูกคัดค้านต่อต้านอย่างรุนแรงจากนายอิตามาร์เบนกวีรัฐมนตรีกลาโหมเขาระบุว่าคนงานชาวปาเลสไตน์มีอันตรายโดยธรรมชาติอยู่แล้วหากเข้าไปในดินแดนที่อิสราเอลแย่งชิงมาได้แรงงานต่างชาติจะทำงานเก็บกวาดและงานเกษตรอื่นๆมีแรงงานไทยด้านการเกษตร 2,000 คนได้ออกจากอิสราเอลไปแล้วในเวลาเดียวกันชาวอิสราเอลร่างกายสมบูรณ์จำนวนมากก็ถูกเรียกตัวไปเกณฑ์ทหารเข้าสู่กองทัพทำให้ภาคการเกษตรของอิสราเอลบ่นว่าสงครามทำให้พวกเขาขาดแคลนกำลังแรงงานที่จำเป็นในพื้นที่เพาะปลูกเพราะพื้นที่เกษตรมีประสิทธิผลมากที่สุดของอิสราเอลหลายแห่งอยู่ในพื้นที่เมืองเนเกฟตะวันตกซึ่งก็เป็นดินแดนของชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลไปแย่งมายึดครองอย่างผิดกฎหมายทำให้พื้นที่นี้สีแดงอันตรายมากจากการโจมตีด้วยจรวดอย่างต่อเนื่องจากกองทัพฮามาสในเขตกาซาสถานที่เสี่ยงสีแดงเดิมจะมีแรงงานต่างชาติ60คนปัจจุบันลดลงเหลือ 3-4 คนกระทรวงเกษตรรายงานว่าขาดแคลนแรงงานต่างชาติประมาณ 10,000 คนไปเป็นโล่มนุษย์ผู้ขายผลผลิตโอเวอร์เจอร์บีระบุว่า1สัปดาห์ไม่สามารถเก็บสินค้าได้เท่ากับสูญเสีย200พาเลททางการอิสราเอลจึงหวังที่จะล่อลวงชาวต่างชาติที่กำลังจะออกจากประเทศด้วยการเสนอให้ขยายเวลาใบอนุญาตทำงานจาก5ปีออกไปเป็น2ปีรวม7ปีและร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อโน้มน้าวแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาโดยเสนอโบนัสเพิ่มราว490ดอลลาร์ต่อเดือนหรือราว 17,875 บาทให้กับทั้งชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติที่ยินดีที่จะทำงานในฟาร์มเกษตรที่เสี่ยงภัยสงครามในแนวหน้าโดยสร้างที่หลบภัยจรวด430แห่งในพื้นที่แรงงานอาศัย